กา8นาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระที่นรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโบรูมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เวิลด์ส่งเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2564 Thailand Research Expo 2021ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จัดขึ้นระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายน2564เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทยงานนี้ยังเป็นเวทีระดับชาติช่วยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศกิจกรรมภายในงานมีการประชุมมากกว่า100หัวข้อใน4รูปแบบได้แก่การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่หัวข้อการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาสำคัญของประเทศการประชุมสัมมนาขนาดกลางหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคมการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องและการนำเสนอบทความผลงานวิจัยและการประชุมให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยส่วนการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการแก้มลิงโครงการประตูระบายน้ำคลองวัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นิทรรศการรางวัลแห่งเกียรติยศ Platinum Award เช่นงานวิจัยเรื่องระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ออกแบบให้ประชาชนได้อย่างเร็วทันชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมเช่นงานวิจัยเรื่องการยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ของจังหวัดปราจีนบุรีโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาเช่นงานวิจัยเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋วใช้ในระบบเกษตรกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศมากกว่า500ผลงานเช่นการอนุรักษ์ผืนป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนอกจากนี้ยังมีเวทีไฮไลท์สเตจเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่นำเสนอผลงานที่น่าสนใจจะมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอนิทรรศการได้อย่างโดดเด่นผลงานมีคุณภาพรวมถึงมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริเช่นร้านผู้ฟ้าร้านพันพัดและสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งนี้การจัดงานได้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดคือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บริหารจัดการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลคัดกรองสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานรับชมได้ทั้งที่สถานจัดงานและชมผ่านช่องทางออนไลน์